คำว่าจิตนะเป็นความรู้อันหนึ่งเท่านั้นไม่มีเรื่องราวอะไรมากมายนะที่มีความรู้อยู่โดยเฉพาะจิตก็ไม่มีเรื่องพอจิตกระเพื่อมตัวออกสู่ความคิดความปรุงความจดจำสำคัญมั่นหมายต่างๆในสิ่งที่เคยผ่านที่เคยรู้เคยเห็นมาแล้วนั่นแหละจิตเริ่มก่อเรื่องแล้วขยายตัวไปไม่มีที่สิ้นสุดยึดติดลงได้เรื่องจึงมีอยู่เรื่อยๆและขยายตัวออกไปโดยลำดับจนกระทั่งว่าออกไปแล้วเข้าไม่ถูกเหมือนกับก่อไฟแล้วดับไม่เป็นไฟก็ลุกใหญ่จิตคิดออกไปแล้วระงับดับความคิดของตนไม่ได้จึงกลายเป็นเรื่องราวเข้ามาเขาสานตนเองให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาอากาลิโกไม่กำหนดสถานการเวลามีอยู่เช่นนั้นทุกหัวใจถ้ามีแต่ความรู้เท่านั้นก็ไม่มีเรื่อง ถ้าเทียบก็เหมือนเม็ดผลไม้ถ้ามีแต่เม็ดของมันเท่านั้นมันก็ไม่มีเรื่องมากอะไรแต่พอมันแตกเม็ดออกมาเป็นต้นแล้วจะมีใบมีหลากแก่วหลากฝอยมีเปลือกมีกระพี้มีแก่นแล้วมามีกิ่งน้อยกิ่งใหญ่ใบอ่อนใบแก่มีดอกมีผลเต็มไปหมดในต้นไม้ต้นนั้นไม่สามารถที่จะพัฒนาหรือหน้าต่างมันได้นั่นพอมันแตกออกจากเม็ดแล้วเท่านั้นมันขยายตัวไปจนไม่อาจที่จะนับได้ว่าหลากแก่วหลากฝอยมีเท่าไหร่แผ่ออกไปกว้างแคบขนาดไหนรากแก้วมันลงลึกขนาดไหนเปลือกก็หุ้มตัวกระพี้แก่นลำต้นขยายตัวไปเรื่อยกิ่งก้านสาขาใบอ่อนใบแก่กิ่งน้อยกิ่งใหญ่ดอกใหม่ดอกเก่าผลใหม่ผลเก่าสลับซับซ้อนเต็มไปหมดในต้นไม้ต้นเดียวจนไม่สามารถจะนับได้นั่นนี่เราเทียบกับจิตที่ได้กระเพื่อมตัวออกสู่ความคิดปรุงต่างๆขยายตัวไปไม่มีสิ้นสุด เรื่องจะผ่านมานานเป็นไรก็จะคิดได้หมดเอามายุ่งตัวเองสิ่งที่ไม่เคยผ่านก็คิดไปเดาไปด้นไปสำคัญมั่นหมายไปเรื่อยๆจนจนล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องยุ่งทั้งนั้นถ้าเราไม่เคยเห็นความยุ่งเราภาวนาเราก็รู้เรื่องความยุ่งว่าจิตเป็นตัวยุ่งที่สุดในโลกไม่มีสิ่งใดจะยุ่งยิ่งกว่าจิตร่างกายของเราเวลาหิวอาหารมารับทานถ้ารับทานเสียก็ระงับดับกันไปน้ำก็พาดื่มเสียระงับดับไปไม่ควรอยู่ตลอดเวลาเหมือนจิตเวลาห่วงเหงาห้องนอนก็พาพักผ่อนนอนหลับไปเสียเวลาเมื่อเพลียก็พักผ่อนเสียเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาก็บำบัดรักษาก็ยังมีการมีเวลาระงับดับลงพอเป็นความสุขกายสบายธาตุขันธ์บ้างแต่จิตใจไม่เป็นอย่างนั้นก็ควรอยู่ตลอดเวลาเพราะความกระเพื่อมตัวเป็นไปอยู่โดยสม่ำเสมอเพราะมีสิ่งผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุงอยู่เช่นนั้นจิตจึงเหมือนกับลูกฟุตบอลนั่นเองถูกเตะกลิ้งไปโน้นกลิ้งไปนี้กลิ้งไปกลิ้งมาถูกฝ่าเท้าของที่เหลือทั้งเตะทั้งเหยียบย่ำทำลายให้ยี่เลยอาจจะให้แหลกจริงๆจิตก็เป็นสิ่งที่ทนไม่มีอะไรที่จะทนยิ่งกว่าจิตเหนียวแน่นยิ่งกว่าจิต จะทำลายให้ชิบหายไปก่อนชิบหายไม่ได้เป็นแต่เพียงความทุกข์ความทรมานเพราะสิ่งเหล่านั้นบีบบังคับเท่านั้นเองนี่แหละธรรมะเรื่องออกจากจิตรวมเดียวนี้เท่านั้นไม่มีอะไรที่จะก่อเรื่องนอกจากจิตเป็นผู้ก่อการระงับเรื่องจึงต้องระงับที่ต้นเหตุคือจิตเป็นต้นเหตุและผลผลขึ้นมาในจุดนั้นด้วยจึงต้องระงับที่ตรงนั้นด้วยอุบายวิธี
อุบายวิธีนั้นก็ไม่มีใครที่จะสามารถนำมาใช้ได้ผลเหมือนอุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้ที่ท่านเรียกว่าสวคาตธรรมคือจัดไว้ชอบควรจากการแก้ไขกิเลสหรือระงับดับกิเลสที่มันเกิดขึ้นจากตนได้ด้วยความถูกต้องแม่นยำเหมาะสมกับการแก้กิเลสนั้นๆทุกประเภท การที่กระทบความทุกข์ความลำบากนั่นกระทบด้วยกันทุกคนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลใครมีความรู้มากน้อยเพียงไรก็ยิ่งได้รับสัมผัสได้รับรู้ความทุกข์ที่กระทบกระเทือนอยู่ภายในจิตใจและร่างกายตลอดมาแต่ไม่มีใครจะสามารถหาอุบายวิธีแก้ไขความกระทบกระเทือนอันเป็นสิ่งสำคัญคือระหว่างจิตกับอารมณ์ที่ปรุงขึ้นมาภายในตนเองโดยถือสิ่งภายนอกเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายแล้วนำเข้ามาคิดปรุงแต่งต่างๆให้เกิดความทุกข์ความทรมานแก่ตน ความระงับอุบายวิธีระงับดับสิ่งเหล่านี้จึงมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่เป็นผู้เฉลียวฉลาดสามารถทำจนได้ผลแล้วนำทั้งเหตุทั้งผลนั่นมาสั่งสอนพุทธบริษัทหรือสัตว์โลกทั่วไปให้รู้วิธีการผู้ใดมีความสนใจเชื่อตามหลักธรรมที่ทรงประพฤติปฏิบัติและได้ผลมาแล้วนั้นมาปฏิบัติตนเองตามที่ท่านสอนไว้ผู้นั้นก็ได้รับผลไปโดยลำดับจนได้รับผลเป็นที่พึงพอใจ การระงับดับทุกข์จึงหมายถึงใจเป็นสำคัญเอาใจเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาเพราะตัวนี้เป็นตัวการถ้าพูดว่าผู้ต้องหาก็คือจิตดวงนี้ผู้ต้องโทษก็คือจิตดวงนี้เป็นคนขี้คุกขี้ตารางก็คือจิตดวงนี้ถูกกักถูกขังอยู่ในวัฏฏะสงสารพบน้อยพบใหญ่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นพบที่รับความทุกข์ความทรมานวิบากจะว่าอย่างไรคำว่าวิบากก็คือผลผลที่เกิดขึ้นจากเหตุก็ต้องทำให้ผู้ทำนั้นได้รับความทุกข์ความลำบากในพบน้อยพบใหญ่สังสารสังสารตานั้นท่องเที่ยวอยู่ท่องเที่ยวอยู่อย่างนั้นเพราะหาทางออกไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงมาเปิดทางให้รู้ทางออกนี่คือทางออกเรียกว่านิยานิกธรรมนำสัตว์โลกผู้ติดข้องด้วยสิ่งมัวมืดเป็นเครื่องปิดบังทั้งหลายนี้ให้ออกได้ด้วยนิยานิกธรรมสั่งสอนโดยลำดับลำดับนับตั้งแต่ทำขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดการให้ทานก็แก้ไขกิเลสประเภทหนึ่งคือความตะหนี่เหนียวแน่นความหึงแก่ตัวนี่ซึ่งเป็นกิเลสที่ผูกมัดรัดรุมจิตใจจนหาทางออกไม่ได้ผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสเป็นความพอใจในการให้ทานจึงชื่อว่าเป็นผู้แก้กิเลสตัวเหนียวตัวแน่นที่มัดอยู่ภายในจิตใจนี้ออกได้โดยลำดับจนกระทั่งเป็นผู้เสียสละไม่มีความอะไรเสียดายเป็นที่พอใจเมื่อได้เสียสละอะไรลงไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นมากน้อยเกิดเป็นความสุขขึ้นมาภายในจิตใจนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการแก้กิเลสตัวเหนียวแน่นตัวก็มีถี่เหนียวตัวถึงแก่ตัวนั้นเห็นประจักษ์อยู่กับใจวัตถุนั้นเป็นอันหนึ่งต่างหากที่จะทำให้จิตไปเกาะไปยึดแล้วสั่งสมความทุกข์ขึ้นแก่ตัวเองหรือสั่งสมกิเลสขึ้นแก่ตัวเองไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญอะไรสำคัญก็คือผู้ไปยึดไปถือวัตถุสิ่งของเงินทองเป็นต้นนี่แหละคือผู้เป็นภัยต่อจิตใจความยินดีในการเสียสละเพื่อประโยชน์ตามเหตุตามผลที่จะเสียสละมากน้อยแก่จุดใดแก่บุคคลใดแก่สัตว์ตัวใดหรือแก่ผู้ใดจนมีความเสียสละได้ด้วยความปีติยินดีพอใจไม่อะไรจะได้นี่คือว่าเป็นผู้ชนะกิเลสประเภทนี้ไปแล้วโดยลำดับมีหนำซ้ำยังเกิดความปลื้มอกปลื้มใจในเมื่อได้ทำตามความต้องการแล้ว
นี่คือผลแห่งการชนะกิเลสประเภทเหนียวแน่นนี้ออกได้นี่ก็เป็นทางเรียกว่านิยานิกธรรมเป็นทางผู้ที่นำสัตว์โลกออกจากทุกข์คือความผูกมัดรัดรึงเหล่านี้ด้วยอำนาจของกิเลสตายได้เป็นขั้นๆตอนๆเนี่ยศีลมันก็มีลักษณะเดียวกันก็เป็นกิเลสประเภทหนึ่งๆในห้าข้อนั้นปานาสัตว์มีชีวิตคนมีชีวิตอะไรมีชีวิตผู้นั้นเป็นผู้รักสงวนในชีวิตของตนเท่าเทียมกันกับเราการไม่ทำเขาให้มีความกระทบกระเทือนหรือบอกเจ็บช้ำตลอดถึงความล้มความตายไปก็เพราะเห็นคุณค่าของเขาของเราความไม่เห็นคุณค่าของเขาโดยความเห็นแก่ตัวเป็นกิเลสประเภทหนึ่งคนทั้งโลกสัตว์ทั้งโลกเห็นเป็นคนแต่เราคนเดียวเห็นมีคุณค่าแต่เราคนเดียวแล้วทำลายคนอื่นได้โดยไม่มีความละอายบาปหรือไม่มีความสำนึกคิดในเรื่องบาปเรื่องบุญเลยขอแต่เป็นความพอใจของเราใครที่หายวายปวงด้วยชีวิตจิตใจร่างกายอะไรก็ต่างมีเป็นกิเลสประเภทที่สำคัญอยู่มากเช่นเดียวกันการไม่ทำเพราะความเห็นสาระสำคัญแห่งชีวิตของเขาของเหล่านี้ชื่อว่าเป็นการแก้กิเลสประเภทที่เห็นแก่ตัวในลักษณะหนึ่งดังที่กล่าวมานี้ออกได้นะอาทินาเพิ่งเทียบลักษณะเดียวกันกาเมมุสาสุราล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสเครื่องผูกมัดจิตใจของสัตว์ให้รับความทุกข์ความทรมานทั้งนั้นพวกนี้ดิความทำเทวทันว่าไม่หวานไหมภาษีภาษาที่กล่าวมาเหล่านี้มันแล้วตั้งแต่เรื่องของกิเลสพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี่สั่งสอนเพื่อแก้กิเลสไม่ใช่สั่งสอนอย่างเปล่าๆสั่งสอนมันมีเหตุมีผลพระองค์ทรงทราบหมดว่ากิเลสมันแทรกซ้อนอยู่ในอะไรบ้างนี่ทรงแก้ไขวิธีสอนงัดแงะไปหมดให้ถึงตัวของกิเลสจริงๆซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกและแสดงออกโดยอาการดังที่กล่าวมานี้อาการ5อย่างถ้าพูดถึงดังศีลก็อาการ5ปานาอารินนากาเมมุสาสุรานี่เป็นแต่ละประเภทแห่งกิเลสและศีลเหล่านี้ก็คือธรรมนั่นเองแก้กิเลสประเภทนี้การทำลงไปนั้นเป็นเรื่องใหญ่การคิดไม่ทำหรือการงดเว้นอยู่ภายในจิตใจนี้เป็นเรื่องธรรมเป็นเรื่องแก้กิเลสอยู่ภายในตัวเองนี่มีความหมายทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้อย่างใดต้องมีความหมายเต็มตัวทีเดียวเราทั้งหลายมีความรักชอบในศีลในธรรมดังที่กล่าวมานี้ชื่อว่าเป็นผู้รักธรรมในการแก้กิเลสอันเป็นข้าศึกต่อธรรมดังที่กล่าวมานี้คำว่าภาวนายังเป็นความละเอียดของจิตเข้าไปแล้วความละเอียดของกิเลสเข้าไปเป็นชั้นๆท่านจึงสอนที่นี่จะรวมเข้าไปหาตัวจิตรู้เรื่องของจิตจิตแสดงออกในอาการใดซึ่งกล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าบ่อแห่งเหตุบ่อแห่งความยุ่งเหยิงวุ่นวายต้นเหตุของกองทุกข์อยู่ที่ไหนก็คืออยู่ที่ใจสอนให้ภาวนาให้รู้ต้นเหตุคือความคิดเป็นต้นเหตุอันหนึ่งก็สอนให้บริกรรมภาวนาหรือให้กำหนดอารมณ์อันใดอันหนึ่งให้จิตให้เป็นเครื่องผูกจิตใจไม่ให้คิดไปในแง่ต่างๆซึ่งจะเป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นมาโดยลำดับให้จิตมีอารมณ์อันเดียวกับธรรมที่กำหนดกับธรรมที่บริกรรมนั้นๆเท่านั้นจนจิตมีความสืบต่อกันด้วยความรู้ที่เกี่ยวกับธรรมบทนั้นๆไม่ขาดวรรคขาดตอนแล้วกลายเป็นความสงบขึ้นมาภายในตนท่านเรียกว่าจิตสงบเนี่ยลงไปแล้วจิตเป็นสมาธิคำว่าสมาธินั่นคือเป็นฐานอันหนึ่งสำคัญของจิตเมื่อจิตมีความสงบทุกข์ก็ต้องสงบลงไป
พราะทุกข์เกิดขึ้นจากความไม่สงบจิตแสดงความไม่สงบก็คือจิตก่อทุกข์เมื่อจิตปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาก็คือความสงบทุกข์ความสงบความฟุ้งซ่านอันเป็นเหตุสาเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์ก็ต้องดับไปด้วยกันเพียงเวลาเดียวหรือขณะเดียวเท่านั้นเราก็พอเห็นเป็นสักขีพยานว่าความฟุ้งซ่านของจิตกับความสงบของจิตนี้มีผลต่างกันอย่างไรบ้างนี่พอจะเห็นเหตุเห็นผลเห็นโทษเห็นคุณของความฟุ้งซ่านกับความสงบว่ามีต่างกันอย่างไรบ้างแล้วเราก็มีทางที่จะแยกแยะเลือกเฟ้นเอาตามที่ปรากฏแล้วทั้งสองเงื่อนคือความสงบกับความฟุ้งซ่านเราเลือกทำแม้จะมีความยากความลำบากก็ฝืนเพราะเหตุผลและสักขีพยานบอกอยู่แล้วภายในตัวว่าความสงบสุขเกิดขึ้นเพราะการกระทำเพราะความอุตสาห์พยายามและผลก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆเป็นความสงบเย็นใจขณะที่จิตมีความสงบตัวนั้นย่อมไม่คิดถึงการเวลาสถานที่ที่ใดๆทั้งหมดเรื่องเริงบันเทิงอยู่กับความสงบอันเป็นสุขอยู่ด้วยกันนั้นโดยถ่ายเดียวนั่งอยู่ก็เพลินเพลินอยู่ในความสงบสุขของจิตจะยืนอยู่ก็เพลินนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากความสงบของใจไม่ก่อกวนตัวเองความคิดความปรุงระงับเข้ามาการกระทำมีความอุดหนุนกันไปโดยลำดับมีความสืบต่อเนื่องกันเป็นลำดับผลย่อมมีความสืบเนื่องกันไปเป็นลำดับเช่นเดียวกันจนกลายเป็นจิตที่อ่อนโยนที่นิ่มนวลสง่าผ่าเผยมองดูภายในตัวเองก็รู้นี่เป็นระยะหนึ่งหรือเป็นขั้นหนึ่งของจิตแล้วเรื่องราวที่เคยก่อกวนตนเองนั้นค่อยน้อยลงไปโดยลำดับลำดับเรื่องราวคือความคิดความปรุงในแง่ต่างๆตามยถากรรมที่เคยเป็นมาก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นมีกฎเกณฑ์ในการคิดการปรุงเพราะเริ่มมีสติเริ่มมีความระมัดระวังขึ้นมาและเริ่มมีสาระสำคัญอันเป็นสมบัติอันหนึ่งขึ้นมาภายในจิตใจไม่อยากจะให้สิ่งใดเข้ามาก่อกวนทำลายสมบัติคือความสงบสุขที่เคยได้ปรากฏกับตนแล้วย่อมมีความระมัดระวังสมบัตินั้นไว้เสมอด้วยความมีสติด้วยความจงใจด้วยความพอใจจิตในการเป็นสมบัติของตนขึ้นมาอย่างชัดเจนแต่ก่อนเราไม่ได้คิดว่าจิตนี้เป็นสมบัติของเราเพราะยังไม่เคยเห็นจิตแสดงตัวออกมาเป็นสิ่งที่น่าพึงใจและน่าอัศจรรย์หรือน่าจะเป็นสมบัติของตนหรือน่าไว้ใจได้ทีนี้ปรากฏขึ้นมาแล้วจึงกลายเป็นที่พึ่งอันหนึ่งกลายเป็นที่อาศัยหรือกลายเป็นสิ่งที่อุ่นใจอันหนึ่งภายในตัวเองจิตนั้นเลยกลายเป็นสมบัติของตนขึ้นมาแล้วก็รักสงวนพยายามกำจัดปัดเป่าสิ่งที่จะมาก่อควรทำลายจิตใจนั้นด้วยสตินี่เป็นอีกขั้นหนึ่งคือความละเอียดมีเข้าไปโดยลำดับนี่ท่านเรียกว่าจิตมีฐานจิตมีหลักมีเกณฑ์จิตเป็นสมบัติปรากฏเป็นสมบัติของผู้ทำขึ้นมาอย่างชัดเจนแล้วสมบัติอันนี้เรียกว่าคุณสมบัติหรือธรรมสมบัติมีประจักษ์ใจ ในธรรมอีกแง่หนึ่งที่ท่านจะสอนให้สมบัติอันนี้มีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นไปและมีความรู้รอบตัวเพื่อกำจัดสิ่งที่แทรกซึมอยู่ภายในจิตใจให้ขาดจากการประเดิมดับว่าจิตนี้มีความเกี่ยวเนื่องผูกพันกับอะไรบ้างท่านจึงสอนให้ใช้ปัญญาพิจารณาโดยยกธาตุขันธ์ของเรานี้ขึ้นเป็นอันดับแรกพิจารณาคลี่คลายดูตลอดถึงสิ่งภายนอกบริษัทบริวารสมบัติต่างๆคิดไปเอามาเทียบเคียงว่าจิตมีความหนักเบาในสิ่งใดในแง่ใดในบุคคลผู้ใดในสมบัติอันใดบ้าง
แล้วนำสิ่งนั้นๆเข้ามาคลี่คลายดูให้เห็นตามความจริงของมันเพื่อจิตจะได้ถอยตัวเข้ามาปล่อยความกังวลหรือความผูกพันอันนั้นซึ่งเป็นตัวอุปาทานยึดมั่นถือมั่นแล้วทำความกดข่มจิตใจให้เป็นทุกข์ให้ถอยตัวเข้ามาสู่ความเป็นตัวของตัวคือจิตพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ธาตุขันธ์ถ้าพิจารณาตามความจริงแล้วเราจะเห็นประจักษ์ทั้งวันทั้งคืนเพราะเป็นความจริงล้วนๆตลอดมาตั้งแต่วันอุบัติจนกระทั่งถึงวันสิ้นชีพวายชนไม่ละความจริงอันนี้เลยเป็นแต่เพียงว่าความรู้ของเรานี้มันจอมปลอมของปลอมกับของจริงมันก็เข้ากันไม่ได้ท่านจึงสอนให้ใช้ปัญญาซึ่งเป็นความจริงอันหนึ่งเพื่อจะสอดแทรกเข้าไปให้รู้ความจริงที่มีอยู่ภายในธาตุขันธ์หรือร่างกายของตนด้วยการพินิจพิจารณาเอาเราจะพิจารณาแยกอาการของมันหรือตามความเป็นอยู่ของมันก็แยกออกไปดูให้เห็นชัดเจนด้วยปัญญาเราจะมีที่ตรงไหนแย้งความจริงอันนี้เลยดูเข้าไปตั้งแต่หนังแต่ข้างนอกหนังข้างในเนื้อเอ็นกระดูกดูเข้าไปมันเป็นยังไงตรงไหนที่เป็นเราตรงไหนที่น่ารักเป็นไหนที่น่ายินดีตรงไหนที่เป็นเขาดูเข้าไปจนหมดทุกสิ่งทุกส่วนแล้วมันก็เป็นกองธาตุกองขันธ์เป็นกองอสุภะอสุภังเป็นป่าช้าผีดิบเราดีๆนี่แหละแยกออกเป็นเรื่องของธาตุก็ไม่มีอะไรก็มีแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเต็มเนื้อเต็มตัวของเราตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้และยังจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปจนกระทั่งถึงวันอวสานคือวันสลายตัวแห่งส่วนประชุมเหล่านี้แห่งธาตุทั้งหลายนี่ถ้าปัญญาได้อย่างลงไปให้ถึงเหตุถึงผลถึงความจริงซึ้งถึงจิตถึงใจแล้วไม่ต้องบอกมันปล่อยของมันเองสลัดลงไปสลัดลงไปปล่อยลงไปในส่วนหยาบคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี้นี่อันหนึ่งเป็นสิ่งที่ปิดบังความจริงหรือว่าความสำคัญมันหมายเรามันปิดบังตัวเราก็ถูกมันปิดบังเพราะอะไรเพราะธาตุเพราะขันธ์อันนี้จริงต้องเอาธาตุขันธ์นี้มาแจงดูคลี่คลายดูให้เห็นชัดเจนแล้วก็มาเห็นตัวผู้จอมปลอมไปเที่ยวยึดนั่นปักปันมั่นหมายเอาสิ่งนั้นเป็นเราสิ่งนี้เป็นของเราก็ความยุ่งยากให้เจอตนขนทุกข์มาหนักเท่าไรก็จนกระทั่งไปไม่ได้ก็ยอมทนเพราะความหลงนี้เองนะปัญญากำหนดพิจารณาให้เห็นชัดเจนตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยมันไปเองโดยลำดับลำดับเมื่อจิตมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งนี้อย่างชัดเจนแล้วมองไปที่ไหนมันทะลุปุโปร่งไปหมดภายในร่างกายเห็นตามความจริงอย่างประจักษ์ใจไม่มีทางสงสัยดูภายนอกก็เช่นเดียวกับภายในดูภายในก็เช่นเดียวกับภายนอกมันเป็นเช่นเดียวกันนี่ก็จัดว่าเป็นโลกวิถูนคือรู้แจ้งเห็นจริงโลกทั้งโลกนอกโลกในเป็นสภาพเหมือนกันนี้ทั้งนั้นนะนี่โลกวิถูเป็นคุณสมบัติของพุทธบริษัททั้งหลายได้ไม่ใช่จะเป็นโลกวิถูเฉพาะพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียว และยังมีอะไรเป็นตัวการสำคัญที่คอยหลอกหลอนอยู่ตลอดเวลาก็พวกสัญญาพวกสังขารนี่เองเป็นตัวสำคัญเวทนาเกิดขึ้นนั่นก็ไปสำคัญมั่นหมายเวทนาเป็นเราเยอะเวทนาเป็นเราเพราะอะไรเพราะร่างกายเป็นเราแน่เมื่อร่างกายเป็นเราเวทนาก็เป็นเราสัญญาสังขารวิญญาณนั่นก็เป็นเราไปด้วยกันเขามาเป็นอันเดียวกันหมดทั้งที่เขาไม่ใช่เราเราไม่ใช่เขาแต่ความสำคัญนี่มันหลอกเราพิจารณาดูให้ชัดเจนความปรุงก็เพียงคิดขึ้นดีชั่วก็ตามคิดเพียงขณะเดียวก็ดับไปพร้อมในขณะนั้นไม่ได้ตั้งอยู่ที่รังถาวรอะไรเลยเป็นแต่เพียงความสำคัญมั่นหมายนั่นมันไปยึดเอามันยืดยาวไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดยึดมั่นถือมั่นติดต่อสืบเนื่องมันเป็นเหมือนลูกโซ่เลยทุกข์เลยกลายเป็นเหมือนลูกโซ่ประจำการกันคนทั้งคนมีแต่ลูกโซ่คือกองทุกข์เต็มหัวใจการตัดลูกโซ่จึงตัดด้วยการพิจารณาในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้ทราบว่าเป็นอาการหนึ่งของขันธ์นั้นเท่านั้นนี่เวทนาความสุขความทุกข์ทุกกายทุกใจสุขกายสุขใจก็อนัตตาเนี่ยสรุปความอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยก็ลงตรงนั้นนั่นแต่ไหน
คำว่าอนัตตาจะเป็นอัตตาได้ยังไงมันปฏิเสธตัวตนอยู่แล้วชัดๆเนี่ยเกิดขึ้นมันดับไปทุกกายก็เหมือนกันทุกใจก็เหมือนกันนั่นก็เป็นเวทนาอันหนึ่งอันหนึ่งที่ปรากฏตัวขึ้นมาทุกกายและทุกใจมันเป็นเวทนาเหมือนกันพิจารณาให้เป็นสภาพอันเดียวกันคือไตรลักษณ์ล้วนเห็นประจักษ์ด้วยปัญญาแล้วย่อมเป็นไตรลักษณ์ล้วนจริงๆสัญญาความหมายเนี่ยฟังแต่ว่าความหมายมันงมไปอย่างนั้นหมายนั้นหมายนี่จริงไม่จริงก็หมายไปจำไปลืมไปแล้วเอามาจำใหม่ยุ่งกันไปหมดวิญญาณก็ปรากฏขึ้นในขณะที่มีสิ่งใดมาสัมผัสเป็นความกระเพื่อมแห่งความรู้รับกันกับสิ่งสัมผัสนั้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายที่กระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็เกิดความรับรู้ขึ้นในขณะที่สิ่งนั้นมาสัมผัสแล้วก็ดับพร้อมกับสิ่งสัมผัสนั้นดับไปนี่ท่านเรียกวิญญาณความกระเพื่อมแห่งความรู้เท่านั้นเองความรู้จริงๆไม่เป็นเช่นนั้นถึงสิ่งเหล่านั้นจะมาสัมผัสไม่สัมผัสก็ตามความรู้ต้องรู้อยู่โดยสม่ำเสมอนี่ท่านเรียกว่าใจหรือท่านเรียกว่าจิตแต่ความกระเพื่อมของจิตที่แสดงออกรับกับสิ่งที่มาสัมผัสทั่วขณะที่สิ่งนั้นมาสัมผัสนั้นท่านเรียกวิญญาณวิญญาณในขันธ์5จริงกับปฏิจจสมุปวิญญาณจริงผิดกันวิญญาณในขันธ์5ปรากฏขึ้นในขณะที่มีสิ่งมาสัมผัสปฏิสนธิวิญญาณนี่หมายถึงตัวจิตต้นล้วนที่เข้าสู่ปฏิสนธิที่ก่อกำเนิดเกิดที่นั่นที่นี่หมายถึงจิตจิตกล่าวในสถานที่นี่ในเวลานี้หมายถึงวิญญาณในขันธ์ห้าแล้วนี่ก็เป็นสภาพเหมือนกันกับรูปเวทนาสัญญาสังขารมันเสมอกันด้วยไตรลักษณ์เหมือนกันด้วยไตรลักษณ์เนี่ยเหมือนกันด้วยความเป็นอนัตตาเนี่ยมันไม่เหมือนเราจึงไม่เหมือนสิ่งนั้นนั้นสิ่งนั้นจึงไม่ใช่เราจึงไม่ใช่สิ่งนั้นแยกด้วยปัญญาให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้นะจิตจะปล่อยความกังวลปล่อยคำว่ารูปเป็นเราเวทนาเป็นเราสังขารเป็นวิญญาณสัญญาเป็นเราสังขารเป็นเราวิญญาณเป็นเราปล่อยออกไปเราไม่ใช่อาการ5นี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันประจักษ์ตัดตอนกันออกไปโดยลำดับๆจนกระทั่งขาดกันจริงๆจากอาการแม้จะแสดงขึ้นมาก็ทราบอาการนี้แสดงขึ้นเพียงไรก็ทราบว่ามันแสดงด้วยความรู้ของเราด้วยปัญญาของเรานี่ท่านเรียกว่าคลี่คลายด้วยปัญญาในบรรดาขันธ์ที่มีอยู่กับตนซึ่งเป็นเครื่องปกปิดกำบังหรือรวมเข้ามาว่าเป็นตนโดยความสำคัญของจิตแยกออกด้วยปัญญาให้เห็นชัดเจนนี่นะตัดกิ่งก้านสาขาตัดรากแก้วรากฝอยของกิเลสเข้ามามันเหลือแต่รากแก้วพอถึงรากแก้วแล้วก็ถอนรากแก้วคืออะไรคือตัวจิตกิเลสตัวสำคัญอยู่ในนั้นหมดผู้ปฏิบัติจึงมักจะหลงที่ตรงนี้ถ้าไม่มีผู้แนะเลยจะต้องมาติดที่ตรงนี้ถือสิ่งนี้มาเป็นตนว่าอะไรก็ละหมดแล้วรู้หมดแล้วรู้แล้วยกเราขึ้นมาเรารู้หมดแต่เราหาได้รู้เราไม่นี่คือเราหลงเรารู้สิ่งภายนอกแต่มาหลงตัวเองสิ่งภายนอกในสถานที่นี้ไม่ต้องพูดถึงว่าสิ่งภายนอกที่นอกจากตัวหมายถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละรู้สิ่งเหล่านี้แล้วยังไม่รู้ตัวจริงคือจิตหยุดเลยยกตัวขึ้นมารู้สิ่งทั้งหลายจะทั้งที่ตัวกำลังหลงอยู่ในตัวเองท่านจึงใช้ปัญญาคลี่คลายลึกขยี้ขยำเข้าไปที่ตรงนั้นอีกเพื่อความรอบตัวไม่ให้มีอะไรซุ่มซ่อนอยู่เลยขึ้นชื่อว่ายาพิษคือกิเลสประเภทต่างๆแม้จะละเอียดเพียงไรคืออวิชชาเป็นต้นก็ให้กระจายไปด้วยอำนาจแห่งปัญญาคลี่คลายจนกระทั่งกระจายไปจริงๆนึกสลายลงไปจริงๆด้วยอำนาจของปัญญาอันแหลมคมแล้วคำว่าเราคำว่าของเราก็หมดปัญหาคำว่ารูปร่างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่าอาการทั้ง5ขันธ์ทั้ง5นี้ว่าเป็นเราก็หมดปัญหาประตามกันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็หมดปัญหาประตามกันเพราะสิ้นปัญหาภายในจิตใจ
คืออวิชชาซึ่งเป็นตัวปัญหาได้สิ้นไปแล้วปัญหาทั้งหลายจริงไม่มีกับสิ่งใดใจจึงเป็นใจที่บริสุทธิ์ล้นล้วนนั่นแหละคือบ่อแห่งความสุขเมื่อกำจัดความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ออกจากใจหมดสิ้นไปแล้วใจจึงกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเนี่ยนิยานิกธรรมพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกมาตั้งแต่พื้นพื้นตั้งที่กล่าวมาแล้วบางต้นจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายนี้เป็นนิยานิกธรรมโดยสมบูรณ์นำสัตว์ผู้คล่องพูดง่ายๆหรือนำจิตผู้คล่องให้พ้นจากความคล่องนั้นโดยประการทั้งปวงกลายเป็นโลกวิถูรู้แจ้งเห็นจริงในธาตุในขันธ์ทั้งภายนอกภายในแล้วก็หมดปัญหากันเพียงเท่านั้นจากนั้นท่านก็ไม่ได้สอนอะไรต่อไปอีกเพราะพ้นจากทุกข์แล้วจะสอนเพื่ออะไรถึงที่อันเกษมแล้วสอนกันไปเพื่ออะไรอีกนี่แหละที่เคยกล่าวเสมอว่ามัชฌิมาในหลักธรรมชาติอันเป็นฝ่ายผลได้จากจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆนี่แหละไม่มีอะไรที่จะกลางยิ่งกว่าจิตที่บริสุทธิ์นี้เสมอยิ่งกว่าจิตที่บริสุทธิ์นี้ไม่มีในโลกทั้งสามนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่มีอะไรประเสริฐยิ่งกว่าจิตที่บริสุทธิ์ล้วนอันเป็นมัชฌิมาในหลักธรรมชาตินี้นี่แหละทำเอกก็คือนี้จิตเป็นเอกก็คือจิตที่บริสุทธิ์นี้ทำอันเอกก็คือทำจิตที่เป็นความบริสุทธิ์หรือทำอันบริสุทธิ์ภายในใจนี้มีอันเดียวไม่มีสองกับอะไรโลกทั้งหลายมีคู่ธรรมชาตินี้ไม่มีคู่อันเดียวเท่านั้นนะพระพุทธเจ้าสมพระนามว่าเป็นโลกวิถูเป็นศาสตราเอกของโลกทรงรู้วิธีแก้ไขมาโดยลำดับแล้วนำมาสั่งสอนโลกให้พวกเราทั้งหลายน่าจะเกิดสุดท้ายภายหลังตามความสมมตินิยมก็ตามแต่เราก็ได้รับพระโอวาทคำสั่งสอนคือศาสนธรรมจากพระองค์ท่านมาปฏิบัติตนเองไม่เสียชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทันกับพระพุทธเจ้าคือทำคำสั่งสอนของท่านได้มาเป็นเครื่องประดับกายประดับใจของเราขอให้มีความภาคภูมิในวาสนาของเราที่ได้ทรงอัดทรงทำปฏิบัติตามพระองค์ท่านท่านสมชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทโดยสมบูรณ์จึงขอยุติเพียงเท่านี้เล่นพุทโธนี้ให้มีความรู้สึกอยู่กับคำว่าพุทโธมีความรู้สึกอยู่กับนั้นเมื่อคำบริกรรมเราสืบต่ออยู่ด้วยความไม่รู้รู้คือสติอยู่กับงานนี้แล้วโดยสม่ำเสมอแล้วติดความรู้สึกที่มันเคยคิดสร้างในที่ต่างๆไม่ค่อยรวมตัวเข้ามาจะเข้ามาสู่จุดนี้มีท่านที่ท่านเรียกว่าจิตสงบหรือจิตรวมหมายถึงอย่างนี้คือรวมตัวเข้ามาน่าการที่เราจะเห็นความแปลกภายในตัวของเราซึ่งไม่เคยเห็นมาเลยแต่ก่อนมันท่านที่จิตก็มีอยู่กับตัวแต่ไม่ทราบว่าจิตเป็นยังไงมีแต่รู้เลยถือว่าเหมาทั้งตัวนี่ว่าตัวเราทั้งหมดนี่ก็คือผู้รู้นั่นเองเมื่ออันนี้มันสลายไปผู้รู้ก็หมดปัญหามันสลายไปด้วยกันเป็นลักษณะอย่างนั้นคนที่มีความรู้สึกหรือมีความเห็นว่าตายแล้วสูญมักจะคิดอย่างนี้ถ้าจับตัวสำคัญนั้นไม่ได้ตัวผู้ว่ามันตายแล้วสูญไม่ได้นั่นแหละผู้นั้นแหละผู้ไม่สูญผู้มันว่ายนั่นแหละจะมีอันหนึ่งเข้าแทรกมันหรือว่าเป็นเครื่องหนุนหลังมันให้เป็นความเข้าใจไปอย่างนั้นสูงแล้วสูงไหมครับทั้งที่คุณนี่ไม่สูงเวลาเราเรียนหรือปฏิบัติอย่างนี้นั้นมันเข้าหาตัวจริงตามมันเข้าไปตามเข้าไปจะมาทำถึงตัวจริงเมื่อถึงตัวจริงด้วยตัวเองรู้ด้วยตัวเองแล้วเขาจะพูดอะไรไม่สนใจฟังเพราะความจริงก็รู้อยู่กับใจนี่แล้วที่ท่านอยากกลับเรียนว่าการเดินตรงๆเดินวิธีใดที่จะถูกนะปียาของการเดินตรงๆก็
แล้วก็เดินกลับไปกลับมาแต่ความระลึกรู้ของเราให้ที่จิตทำงานก็ให้ทำงานอยู่ภายในเราดังที่เคยถามเช่นกำหนดพุทโธก็เดินไปก็ให้รู้อยู่กับพุทโธเราเดินกลับไปกลับมาก็ทุกข์ในอาการของการเดินนั่งมันจะนั่งแบบไหนก็ได้แต่ที่ท่านนั่งขัดอะไรสมาธิเพชรหรืออะไรนั่นเพื่อความเสมอของร่างกายคือร่างกายของเรานี่ถ้านั่งพระเพียบนี้มันจะหนักทางด้านนี้นั่งทับทางนี้มันก็จะหนักทางด้านนี้ไม่เสมอถ้าเรานั่งขัดสมาธินี่มันเสมอความกดของส่วนร่างกายกับพื้นมันก็มันเสมอกันนี่เราจะเห็นคุณค่าการนั่งขัดสมาธิที่นี่ในเวลาที่เรานั่งนานถ้าเรานั่งแล้วพอมันเหนื่อยแล้วก็พลิกเสียพลิกเสียนี่เราไม่ทราบไม่ค่อยเห็นความสำคัญของการนั่งขัดสมาธิเวลานั่งนานๆเนี่ยมันลงเสมอกันขณะที่กำหนดจิตว่าพุทโธนี่จำเป็นที่จะต้องทราบตรงไหนการเข้าออกเราต้องการทราบก็ได้ไม่ขัดข้องไม่เป็นอุปสรรคต่อกันแต่ถ้าเรากำหนดจิตให้ทราบพุทโธอย่างเดียวนะเอาใจอยู่กับพุทโธอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องไปคำนึงถึงลมหายใจเข้าออกจะเป็นการสะดวกกว่าจ้ะอันนี้เป็นตามอัธยาศัยของเจ้าของนะถ้าเจ้าของเห็นว่าอะไรสะดวกก็ให้ยึดแต่นั้นไว้อันนี้มันตามอัธยาศัยคือจะดีที่แสงเราไม่เหมือนกันเราจะตะกำหนดพุทโธคือกำหนดลมหายใจตามด้วยพุทโธนี่ก็ได้หรือกำหนดเฉพาะพุทโธก็ได้หรือจะสังเกตดูเฉพาะลมก็ได้แต่ส่วนมากถ้าจิตเรายังสติยังไม่ดีนี่กำหนดเฉพาะลมนี่มันไม่ค่อยจะยึดได้หลักเท่าไหร่จึงต้องอาศัยคำบริกรรมแต่ถ้าจิตของผู้ชำนาญนะอันนั้นเป็นอย่างนี้นะผิดกันมากเดี๋ยวกำหนดจิตให้มันสงบนี้เอาแทบล้มแทบตายบางทีไม่สงบเลยพาเพ่นได้เลยข้ามไปมันนอกจากไม่สงบแล้วมันยังพาเพ่นหนักเป็นมีสมาธิคำว่ากำลังสติของเราไม่มีมีแต่กำลังความเคยคิดของจิตที่มันเคยคิดอย่างนั้นมันก็พาไปนะเวลาเราฝึกเข้าเนี่ยสติแล้วก็ค่อยมีขึ้นมาก็ค่อยมีกำลังขึ้นเรื่อยๆแล้วจิตก็สงบได้ง่ายพอมีความชำนาญเข้าจริงๆแล้วให้สงบเมื่อไหร่มันได้นี่น่ะฟังสิทั้งที่แต่ก่อนทานเราเผ็ดความสติของเรามีความสามารถแล้วมันหมอบเลยกำหนดตามันหมอบเลยลงแนวเลยนี่แหละเราจะเห็นว่าการฝึกจิตกับไม่ฝึกนั้นต่างกันยังไงและการฝึกจิตในขณะที่สติยังไม่ดีกับสติที่มีความสามารถเป็นลำดับๆแล้วผิดกันยังไงนี่เราจะทราบในตัวของเราเองถ้ามันสงบไปจริงมันก็ไม่มีอะไรกวนเนี่ยการกวนก็คือเรื่องเจ้าของกวนเจ้าของนั่นแหละไม่ใช่อะไรนะตามหลักธรรมชาติแล้วเจ้าของกวนตัวเองคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้มันปรุงออกแต่งนี้ไปเป็นภาพเรื่องนั้นเป็นภาพสิ่งนั้นเป็นภาพเรื่องนั้นเป็นภาพคนนั้นเป็นภาพคนนี้อะไรเนี่ยคือมันแยกออกแต่งนี้มันเป็นภาพความจริงก็คือตัวนี้แหละกับเพื่อมกวนตัวเองไม่ใช่ที่ไหนนะพอจิตสงบเข้าไปอันนี้ไม่แสดงตัวมันต้องมีเรื่องอะไรแล้วมันมีแต่ความรู้ล้วนๆนี่แล้วเหมือนกับโลกนี้ไม่มีนะเพราะตัวนี้มันไปให้ความหมายอะไรทั้งหมด มันอยู่ในนี้หมดนี่คือจิตสงบคำว่าเหมือนโลกมันมีทั้งที่โลกมันก็มีแต่ว่าความรู้สึกไม่ไปเกี่ยวข้องว่าอันนั้นมีอันนี้เป็นอย่างนั้นอันเป็นอย่างนั้นมีความรู้อันเดียวนั่นเนี่ยตอนสบายไม่มีอะไรกวนเจ้าของก็ไม่กวนเจ้าของนี่เป็นเพียงขั้นนี้ก่อนรู้สึกว่าดีหลังไม่เกินถ้าขั้นละเอียดเข้าไปกว่านี้มีอีกเป็นลำดับจนกระทั่งสุดคำว่าละเอียดหมดความหมายไปอีกแหละนะถ้าถึงนั้นแล้วมันก็มีปัญหาอะไร
หมดปัญหาภายในตัวเองหมดเป็นเวลารถไฟมารถไฟมาอย่างนี้รถไฟ